ผมได้มีการร้องขอให้มีการสืบสวนสอบสวนในคดีของบัญชีม้าของพุทธิพงษ์คูณศรีนะครับแล้วก็คันชิตสองสมานนะแล้วก็เบนจามินแสงจันทร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเครือข่ายของเว็บพนันมินนี่แล้วก็ BNK Master นะครับแล้วเราก็มีการตรวจสอบพบนะครับว่าบัญชีม้าของพุทธิพงษ์คูณศรีที่เป็นผู้ต้องหาถูกออกหมายจับนะครับในข้อหาเป็นบัญชีม้าของเว็บพนันออนไลน์ในเครือข่ายของมินนี่เนี่ยนะครับได้มีการถูกตำรวจนะครับนายหนึ่งนะครับที่ถูกศาลออกหมายจับเช่นเดียวกันใน8คน1ใน8คนนะครับได้มีการใช้บัญชีม้าของพุทธิพงษ์คูณศรีนะครับโอนเงินนะครับจากเว็บพนันออนไลน์นะครับบัญชีเว็บพนันออนไลน์นะครับเข้าบัญชีบิ๊กนะครับบิ๊กตุลาการศาลนะครับบิ๊กตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งบิ๊กท่านเนี้ยของตุลาการศาลยุติธรรมนะครับเคยถูกตั้งกรรมการสอบนะครับในพื้นที่ของนครบาลนะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับนะแล้ววันนี้ก็พบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เนี่ยเข้าบัญชีโดยตรงของท่านบิ๊กตุลาการนะครับตุลาการของศาลนะครับนะซึ่งเราก็เลยมาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับบิ๊กตุลาการศาลท่านนี้นะครับในข้อหานะครับตามพรบ.ปปช.นะครับมาตรา128มาตรา129ที่รับเงินเกิน 3,000 บาทนะครับต่อผู้การปปป.นะครับเพื่อที่จะให้ทางปปป.เนี่ยส่งเรื่องเนี้ยไปยังปปช.นะครับเราก็มีนะครับบัญชีที่จากพุทธิพงษ์คุณศรีนะครับเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาอิมิเนียนสำโรงนะครับนะแล้วก็โอนตรงนะครับไปถึงท่านบิ๊กตุลาการศาลนะครับนะยุติธรรมท่านนี้นะครับโอนเข้าบัญชีตรงนะครับเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ต้องเรียนว่าถามว่าเสี่ยงไหมวันนี้ที่ออกมานะครับฐานะพลเมืองดีแต่ก็อยากจะให้ท่านผู้ว่าสาทุกท่านทั่วประเทศนะครับว่าสิ่งที่ผมทำวันนี้นะครับเมื่อผมพบเห็นแล้วนะครับถ้าผมไม่ทำนะครับผมจะมีความรู้สึกผิดนะครับก็อยากให้ศาลทุกท่านเข้าใจได้ว่าการทำหน้าที่ของพลเมืองดีในครั้งนี้นะครับเหมือนกับเป็นการกวาดบ้านนะครับให้กับทางองค์กรของศาลยุติธรรมนะครับเพราะว่าผมเชื่อมันมาโดยตลอดนะระยะเวลาที่ทำงานเพื่อสังคมมา15ปีนะครับเราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของศาลนะครับมาโดยตลอดนะครับแต่วันนี้เรากลับพบว่ามีนะครับนะบิ๊กตุลาการที่เป็นอดีตถึงรองอธิบดีศาลนะครับนะรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์เข้าบัญชีโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางด้านประมวลจริยธรรมมันก็แย่อยู่แล้วนะครับผมก็ได้เรียนปรึกษาหารือกับทีมงานของเราทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนก็มีมติว่าเห็นควรให้มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเพื่อที่นะครับผมก็เชื่อว่าคณะกรรมการกต.เนี่ยนะก็คงอาจจะได้เชิญผมไปให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องของการรับเงินของเว็บพนันออนไลน์ของบิ๊กตุลาการในครั้งนี้นะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าวันนี้เราขอร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญานะครับตามพรบ.ปปช.มาตรา128มาตรา129คือรับเงินเกิน 3,000 บาทนะครับจากบัญชีม้าของเว็บพนันออนไลน์นายพุทธิพงษ์คุณศรีครับในขณะนี้นะครับในสำนวนคดีนี้ก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดอย่างใดครับนะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยบางส่วนก็ลาออกไปที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นะครับแล้วก็ทางองค์คณะของปปช.เนี่ยคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยก็บอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ก็ยังไม่ได้มีการนะครับสอบสวนนะครับนับตั้งแต่ปปป.ส่งสำนวนไปก็ไม่ต่ำกว่า2เดือนที่ผ่านมานะครับทั้งที่เลขาปปช.เนี่ยก็บอกว่าถ้าทางปปช.ปปป.เนี่ยส่งไปเนี่ยจะเร่งดำเนินการให้เสร็จนะครับเริ่มต้นทันทีนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ไม่ปรากฏนะครับว่ามีการดำเนินการแต่อย่างใด